สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับรถปิกอัพนิสสันในแอฟริกาใต้นั้นนอกจากจะมีกระบะนาวาร่าแล้วยังมีอีกโมเดลที่ยังคงทำตลาดจนถึงปัจจุบันนั่นคือนิสสัน NP 300 Hard Body หรือ Frontier ID 22นั่นเองซึ่งวางตำแหน่งทางการตลาดไว้ต่ำกว่านาวาร่าNissan NP 300 Hard Body จะเป็นโมเดลที่เน้นการใช้งานเป็นหลักและมีราคาถูกกว่ากระบะนาวาร่าซึ่งงานดีไซน์จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2ตัวถังคือตอนเดียว Single Cab และ4ประตู Double Cab ที่จะมีการติดตั้งโรบาร์และราวหลังคาภายในห้องโดยสารนั้นจะมีดีไซน์ต่างจากเวอร์ชันที่เคยขายในไทยและมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานครบถ้วนพวงมาลัยพาวเวอร์ผ่อนแรงระบบปรับอากาศธรรมดามีเครื่องเสียงวิทยุมีเซ็นทรัลล็อกกระจกหน้าต่างขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานและกระจกด้านหลังเลื่อนเปิดได้ความปลอดภัยมีให้ในระดับพื้นฐานได้แก่ถุงลมนิรภัย2จุดคู่หน้าและเบรกป้องกันล้อล็อก ABS แต่ด้วยความที่เป็นโมเดลยุคเก่าโครงสร้างตัวถังจึงไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักทดสอบการชนทำคะแนนได้0ดาวทางด้านคุมพลังจะมีให้เลือก2แบบคือดีเซลขนาด 2.5 ลิตรให้กำลัง133แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิด304นิตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีประหยัด 11.36 กิโลเมตรต่อลิตรและเบนซินขนาด 2.4 ลิตรให้กำลัง143แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิด205นิตันเมตรที่ 3,600 รอบต่อนาทีประหยัด 8.54 กิโลเมตรต่อลิตรทั้งหมดจะมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเครื่อง2ล้อและ4ล้อราคา Nissan NP 300 Hard Body ในแอฟริกาใต้ตอนเดียวเริ่มต้นที่ 479,000 บาทถึง 770,000 บาทตัวถัง4ประตูราคา 648,000 บาทถึง 791,000 บาทรับประกันนาน6ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรส่วน Nissan Navara ที่มีการวางตำแหน่งไว้สูงกว่าราคาเริ่มต้นที่ 1,700,000 บาทถึง 1,360,000 บาทครับ